ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่เปลี่ยนคืนวันจันทร์ให้กลายเป็นคืนวันฟินกับ3พิธีกรจอห์นวินยูดีเจนุ้ยและกวางอรการสวัสดีครับทุกคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับมาอยู่ใกล้ชิดกันกับเดทติ้งเกมโชว์สุดฮอตนะครับที่บอกได้เลยว่าคุณจะได้ฟินไปกับซุปตาของเรานะครับกับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาแต่ครับวันนี้รู้สึกมันเหงาเหงามันหลงเหลงมันเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างนึงซึ่งก็ดีเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีเลยเหรอไม่มันเหงาๆแน่นอนครับไม่เป็นไรหนุ้ยไม่มาแต่เดี๋ยวกวางทำหน้าที่ทุกอย่างของหนุ้ยให้หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เลยนะค่ะโอเคครับเพราะเวทีนี้เป็นที่ของคนโสดนะคะถ้าพร้อมแล้วพบเลยกับสาวโสด150คนที่สมัครเข้ามารอบนี้เชิญเลยเชิญเลยครับผมเนี่ยเครียดมากเพราะว่าพี่หนุ้ยไม่อยู่ไงแบบนี้เนี่ยเราจะดำเนินรายการกันยังไงเครียดมากแต่พอเห็นสาวๆปุ๊บสบายใจละแขกของเราวันนี้เนี่ยพี่หนุ้ยจะต้องเสียดายมากๆทำไมคะเพราะเป็นหนุ่มล่ำหนุ่มหล่อหนุ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่คือใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใหญ่สมชื่อเลยสมชื่อเหรอคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับไปพบกับหนุ่มโสดนะฮะซุปตาของเราคนนี้ดีกว่านะครับคุณบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ครับครับผมคุณบิ๊กทองภูมินาครับตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนขี้อายครับผมแต่ดูจากสภาพการเมื่อกี้นี้คุณไม่ธรรมดาเลยคือจะบอกว่า150คนที่เขาอุตส่าห์เลือกเรามาเนี่ยนะเขามีความตั้งใจนะที่อยากจะมาเจอเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเพื่อดูแลเทคแคร์ทุกคนให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาครับผมจะถามนิดนึงว่าโสดมานานแค่ไหนคะโอ้นานมากเกิน4ปีเกิน5ปีเยี่ยงนั้นแต่วันนี้คุณบิ๊กนะฮะไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าจะมีเพื่อนซีของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนผมเนี่ยหล่อมีซิกแพคเหมือนกันทุกคนนะครับเยี่ยงนั้นคุณนุ้ยคุณอยู่ไหนผมเลยรู้สึกว่าเพื่อนผมเนี่ยนะฮะจะมาช่วยผมเลือกหรือว่าเขาจะเข้าไปเลือกเองผมก็ยังไม่แน่ใจอยากเจอเพื่อนคุณแล้วอ่ะเราชนะไปพบกับพวกเขาเลยนะครับคุณอ้วนรังสิตคุณไนกี้นิชิโดนนะครับและคุณแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุณจะบอกว่านุ้ยออกไปจากรายการไม่ได้นะคะเอาเหรอฮะนุ้ยตื่นมาพร้อมกับไนกี้เลยเอาเหรอตื่นมาแล้วสบหน้ากันก่อนตื่นอ้วนโทรปลุกก่อนพอออกมาเจ
อแตงโมพอออกมาเจอแตงโมพอออกมาเจอแตงโมโอ๊ยตกใจเดี๋ยวใจเย็นสะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นผมมาวันนี้เนี่ยเป้าหมายผมคือต้องหาคนที่ควงกับเขาให้ได้เพราะตั้งแต่ผมคบกับเขามาเขาไม่เคยควงสาวให้ผมเห็นเลยจริงเหรอเฮ้ยไม่มีเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะปกติเป็นชายอยู่เดี๋ยวไปแต่กับเพื่อนไงไปกับเพื่อนเดี๋ยวเรื่องควงผู้ชายนี่มีประเด็นกับชีวิตเขาไปนั่งกันก่อนดีกว่าโอเคต้องบอกก่อนว่า150สาวโสดของเราเนี่ยคือเขาเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ด้วยนะว่าเฮ้ยพี่บิ๊กของเราเนี่ยเขาอยากจะลุ้นเดทด้วยหรือเปล่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดล็อกอินได้เลยครับลุ้นกันฮะ150คนจะเหลือกี่คนเพื่อนคิดว่า150คนเนี่ยจะมีล็อกอินเข้ามากี่คนผมบอกได้เลยนะฮะสำหรับถ้าเป็นสาวๆนะฮะผมจะล็อกอินทั้งหมด150คนเลย150เลยนะผมเชื่อว่าน่าจะประมาณสัก100โอ้โห120คน120คนอ่ะโอเคโอ้โห141คนนี่คือถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปๆเลยที่แบบว่าสาวๆอยากจะเดทด้วยสาวๆตรงนี้เลยใครคบกับบิ๊กนะฮะมีจุก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 เหรอทำไมคือกินเยอะหรือยังไงไปกินข้าวบ่อยหรือว่าเล่นอย่างนี้แล้วไปยังไงมันกันเตรียมอันนี้ไว้ก็ปูไว้ก็เลยอยากรู้ไงปูแค่ที่ไหนทำอะไรก็พอไม่ต้องลงรายละเอียดโอเคนะไนกี้นี่141คนแต่โพเดียมนะครับสำหรับสาวโสดที่จะมาลุ้นไปเดทกับซุปตาของเราเนี่ยมีเพียงแค่24สาวเท่านั้นนะครับที่เราจะแรนดอมออกมานะครับมาอยู่ที่โพเดียมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วแรนดอมได้เลยครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ24สาวของเราครับเชิญประจำที่ที่โพเดียมได้เลยนี้24สาวโสดของเรานะครับประจำที่โพเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับ You are my fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ในวันนี้สาวทั้ง24คนจะต้องผ่านด่านการตัดสเปคของทางรายการจนเหลือคนสุดท้ายที่ใช่ที่สุดเท่านั้นซึ่งในรอบแรกสาวๆทั้ง24คนจะถูกคัดออกโดยสเปคที่ได้จากบทสรุปประสบการณ์ความรักของซุปตาร์ในอดีตแต่ถ้าสาวคนไหนที่ถูกคัดออกมาแล้วซุปตาร์ของเรารู้สึกถูกชะตาและอยากให้อยู่ต่อแล้วล่ะก็เราจะมีเวลาให้20วินาทีเพื่อให้ซุปตาของเราเข้าไปกดเปิดไฟล็อกอินให้กับคนที่ถูกใจครับคุณแตงโมเป็นไงคุณที่แอบส่องดูเขาส่องให้เรียบร้อยแล้วผมดูให้เรียบร้อยใส่แว่นเลยอ่ะแตงโมดูวาวุ่นเหลือเกินคือแบบคือเป็นคนเห็นรูไม่ได้อ่ะรูไหนฮะเรียกรูไหนดีกว่าช่องดีกว่าคุณก็มองรูเดียวกับผมนี่แหละโอ้โหอ้าวเท่าที่ส่องให้เนี่ยเป็นไงบ้างเท่าที่แบบเหลือบๆเห็นเนี่ยแค่ฝั่งเดียวครับใช่ไหมใช่แค่ฝั่งเดียวจริงๆเราก็ดีใจไงไม่ได้คิดว่าจะมีคนล็อกอินเข้ามาหาบิ๊กทองภูมิมากขนาดนี้ไม่เขาไม่ได้คิดว่าทำไมอยู่ดีๆภาพที่จากตรงนู้นกับตรงนี้มันต่างกันเหลือเกินครับเป็นคนหลายบุคลิกเนี่ยอยากถามเพื่อนๆว่าบุคลิกที่เขาเวลาตอบหล่อๆนี่คือตัวจริงของเขาเป็นอย่างนี้ป่ะคะจริงๆผมเป็นคนจริงจังพอเวลาเราจริงจังเรื่องจริงๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนจริงจังทำให้จอจันเยอะแล้วแจ้วเมื่อใจจึงจะจริงจังจอจันมันเยอะจริงๆแล้วพี่จะเชื่อได้จริงๆหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่กวางไม่ได้มาคบผมเพราะพี่กวางมีแฟนแล้วครับผมเบ้อ๋อพี่จะบอกว่าพี่โสดมา3เดือนแล้วค่ะเอ้ยไม่ต้องเล่นไปกันทั้งคู่เลยไปจับมือไปเดทกันได้เลยไปแม่งเล่นละไอ้นี่ก็3ปีนั่นก็3เดือนนะโอเคเออนะอ้าวแต่มีข้างใน24คนครับผมเออนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เราจะวัดกันได้ว่าเฮ้ยสเปคคุณเป็นอย่างไรเนี่ยต้องย้อนดูเรื่องราวในอดีตของคุณหน่อยย้อนกลับไปก็
คนแรกนะครับเป็นแฟนสมัยมัธยมนะครับก็คือเขามางานโรงเรียนของเราแล้วเราก็เจอเขาที่งานโรงเรียนแล้วเขาตอนนั้นมออะไรฮะมออะไรมอสี่เขาก็เป็นสาวหมวยตัวเล็กๆขาวๆทรงประมาณแบบเต้ยจรินพรผมมีเล็บเฟรนให้เลยตัวเล็กๆฉันเดินกับคุณแล้วตัวเขาเท่าเอวเท่านั้นเองนะคะประมาณนั้นเฮ้ยจริงเหรอตัวเล็กเลยเป็นตัวเล็กเลยเป็นสาวร่างเล็กน่ารักน่ารักนะสาวตัวเล็กอ่ะยังไงก็คุยกันจนเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัยโอ้โหนี่คุยกันยาวจนมหาวิทยาลัยเลยเหรอผมก็เริ่มที่จะเข้าวงการบันเทิงแล้วเราเริ่มเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเจอเก้งกวางบางชนีเจอเก้งกวางบางชนีเนี่ยเป็นแบบเนี้ยช่างแต่งหน้าช่างทำผมชอบมันเล่นผมจับเล่นอะไรตลอดเลยแล้วผายมือมาทางคุณเนี่ยแซวแซวอะไรเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นปะวะทำไมผมถึงไม่รู้สึกอะไรกับผู้หญิงเลยเห็นผู้หญิงสวยเราก็เฉยเฉยเออเฮ้ยหรือว่าเราเป็นจริงๆสับสนเกิดความสับสนคือตั้งคำถามกับตัวเองเลยใช่เกิดความสับสนตั้งแต่บิ๊กเล่ามาเนี่ยมันทยอยกลับกันหมดยัง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 หนีไปไหนนะเขาปูเรื่องอยู่อันนี้เล่าอันนี้บอกสาวๆด้านหลังด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าเฮ้ยซุบซิบซุบซิบระหว่างนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็ยังคบแฟนเขาเป็นหนึ่งเดียวมันรักมั่นคงอยู่ใช่จนมีดาวเหมือนป๊อปที่ในมหาลัยในจุฬาเราลองไปคุยกับเขาดูดิเราก็เลยลองคนนี้คือใครคืออันนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นดาวผู้หญิงเป็นดาวผู้หญิงเป็นดาวไม่ใช่เดือนเราก็เลยเลือกแบบสวยน่ารักเลยแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราลองไปคุยกับเขาติวหนังสือบ้างอะไรบ้างจนจิตใจเราเริ่มแบบเปลี่ยนไปพอเริ่มรู้สึกแล้วคราวนี้ความหายนะเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนเราก็มีใช่ไหมใช่ถ้าใครเป็นแฟนผมนะแล้วถ้าผมนอกใจต้องจับได้ว่าผมโง่โง่เป็นคนโกหกแบบว่าไม่เนียนว่างั้นดีกว่าไม่เนียนไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยแฟนเราก็เริ่มรู้สึกตะกุกตะกักอะไรเงี้ยสุดท้ายผู้หญิงก็คุยกันก็รู้จนได้คือหมายก็คือแฟนคุณเองก็เหมือนรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นใครจับได้อะไรอย่างงี้ป่ะถือว่าจับได้ถือว่าจับได้สุดท้ายเราก็ต้องไม่เหลือใครอันนี้เป็นเรื่องของความชั่วของผมนะฮะอันนี้ก็ต้องอย่าทำตามนะฮะแล้วก็ขอโทษผู้หญิงขอโทษครอบครัวผู้หญิงด้วยนะจบที่บิ๊กทองภูมิเป็นผู้ชายจริงๆถ้าวันนั้นคุณได้พบนุ้ยวันนี้บอกเลยคุณจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจริงคุณลองดูฮะแล้วคุณจะร้องคำเดียวเลยว่าว้าวว้าวเดี๋ยวพี่นุ้ยเอางี้พี่เคยมีวิธีพิสูจน์ตัวเองไหมว่าเป็นหรือไม่เป็นอ๋อของนุ้ยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะเอาละฮะเป็นมันตั้งแต่สองขวบเลยโอ้โหอันนี้คือรู้เลยเกิดมาอ้าวกูเป็นเลยลุกไม่มีลองไปคบผู้หญิงดูบ้างเลยเคยไหมจะบ้าผู้หญิงเหรอเหม็นมากได้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่ยังเหม็นเลยนั่งอยู่นี่ยังเหม็นเลยอ่ะไม่แต่ว่าเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าผมเรียนเนี่ยผมเรียนชายล้วนตั้งแต่เด็กแล้วโรงเรียนมัธยมก็ชายล้วนมหาลัยผมก็เรียนวิศวะก็มีแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันแก้ผ้าใส่แต่กางเกงในเห็นแบบว่าคุณจะแบบว่าจะรวยคุยลังคุงอะไรเราลังไม่ต้องถึงขนาดนั้นโอ้ยมึงสาบานสิว่ามึงหายแล้วนี่ก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันเนี่ยที่กูไงผู้ชายที่ไหนพูดภาษารูได้เดี๋ยวโอเคคุณบิ๊กตอนนี้เนี่ยมีอยู่24สาวโสดที่อยู่ด้านหลังครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาสเปคให้เจอให้ชัดเจนอะไรที่มีในตัวเขาที่คุณจะไม่โอเคก็น่าจะเป็นเรื่องของรอยสักรอยสักรอยสักนั่นไงมาเลยเห็นป่ะโอ้เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันต้องแบบค่อยๆถามทีละอย่างขยี้แล้วก็ชัดไปเลยว่าซึ่งรอยสักมีไม่ได้คุณไม่ชอบผู้หญิงที่มีรอยสักสาวโสดคนไหนครับใน24คนนี้นะครับที่มีรอยสักนะครับต้องล็อกเอาท์ครับไปดูกันจาก24ไปแล้วไปแล้วโอ้ยว้าวนี่มีรอยสักเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอสักอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่สักกันหมดเลยเหรอโอ้โอเคโอ้โหดูหายใจโล่งขึ้นนะกดรัวๆเลยอ่ะทำไมรัวยังไงอ่ะเพราะอะไรผมไม่เข้าใจทำไมฮะมันมีรอยสักไม่ได้มันยังไงคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยจริงๆผมว่า
จริงๆผมเข้าใจเรื่องศิลปะนะครับแต่ว่าเหมือนทางบ้านของผมอ่ะก็ค่อนข้างห่วงโบราณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอ๋อเป็นห่วงแขกทางบ้านไอ้คุณดูดีนะเอาว่าแขกพ่อแม่ด้วยแต่เท่าที่ดูตอนนี้มีสักเยอะพอสมควรตอนนี้เหลือกี่คนฮะพี่กวางจาก24สาวโสดสุดพิเศษนะคะไม่ตรงสเปคของบิ๊กทองภูมิไป9คนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเธอเลยครับมันเป็นหน้าที่เขาจังเกี่ยวกับหน้าที่กูเคยเห็นดีเจนุ้ยแมนขนาดนี้ด้วยความที่สาวๆมีอยู่หลายคนมีคนไหนที่คุณอยากจะรู้ว่าเขาสักลายไหนมากที่สุดคุณยิปสี่ครับยิปสี่แนะนำตัวหน่อยฮะครับผมสวัสดีค่ะยิปสี่ค่ะซื้อหวยยังต้องลุ้นถ้ายิ้มให้คุณยังได้ลุ้นอยู่ไหมคะอยากรู้ไหมฮะสักตรงไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวใครอยากรู้เนี่ยสักอะไรอะฮะก้าวยอดค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้ฟันแทงเข้าไหมฮะก็ต้องลองดูอะค่ะเข้าไม่เข้ามันต้องคนที่มีครูโอ้โหอ่ะอีกหนึ่งคนอีกคนนึงอีกคนนึงพี่ผมเลือกเป็นคุณเอ๋ฮะคุณเอ๋คุณเอ๋สเปคพี่ตังโมไม่ต้องห่วงพี่จัดการให้วุ่นวายเอาตรงนะเอาเขากลับมีในใจไหมคนไหนที่แบบอยากจะให้กลับเข้าไปล็อกอินอ่ะมีครับมีกี่คนกี่คนเคาะมากี่คน1คนครับ1คนเอาแล้วเรามีเวลาให้คุณ20วินาทีครับให้คุณวิ่งเข้าไปด้านในไปกดเปิดไฟล็อกอินดึงเขากลับเข้ามา20วินาทีนะ20วินาทีสรุปว่าจะกดกี่คน1คนครับคนเดียวนะโอเคนะครับ20วินาทีนะครับครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเวลานับถอยหลังเริ่มต้นครับหาให้เจอครับ20วินาทีครับ20วินาทีเท่านั้นไม่ได้เจอคุณยิปสีคุณเดินออกมาอย่างมั่นใจเลยรู้อยู่แล้วยิปสีฮะเชิญฮะเชิญครับผมนะฮะตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสาวๆที่เหลือด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับผมเบรกหน้ากลับมาเป็นหน้าที่ของคุณ3คนเพื่อนๆที่จะเข้าไปคัดเลือกดูว่า16สาวเนี่ยใครบ้างที่ไม่ใช่สเปคของเพื่อนเราก็จะดึงเขาออกมาข้างนอกนี้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมากับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาครับเชิญครับคุณสีครับเชิญครับโสดมา2ปีเหมือนกันใช่ไหมคะปีนี้เป็นแฟนกันไหมคะเอ้ยอย่างนี้ต้องเรียกฟันเลยฟันอะไรฟันกันปัจจุบันแฟนกันปัจจุบันกลับเข้าสู่ You Are My Fantasy นะครับแฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่16สาวโสดนะครับที่ยังคงอยู่ที่โพเดียมของเรานะครับรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหใครมีรอยสักเนี่ยโอ้โหคุณบิ๊กก็เชิญให้ล็อกเอากลับไปแต่ว่าดึงกลับมา1คนนะด้านที่2เพื่อนเพื่อนคนสนิทของซุปตาร์ทั้ง3คนจะเป็นคนเข้าไปคัดสาวๆที่ไม่น่าจะใช่สเปคของซุปตาร์ออกให้โดยรอบนี้หากซุปตาร์ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนแล้วอยากให้สาวคนนั้นได้ล็อกอินอยู่ต่อก็ต้องมีบทพิสูจน์ให้สาวๆได้ทำซึ่งถ้าทำแล้วซุปตาร์ของเราถูกใจก็อยู่กันต่อไปยาวแล้วเวลาเนี่ยตอนนี้สเปคเป็นยังไงดูแบบสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ดีใช่ไหมร้อยเก้าครึ่งอย่างงี้ใช่ไหมสูงไปลูกครึ่งลูกครึ่งชอบเข้มๆหน่อยได้ไหมเข้มๆได้ไหมสีแทนได้ตัวขาวได้อ่า
เรียกเรียกมึงไม่เลือกเลยงั้นผมจะยกหน้าที่นี้ให้พวกคุณ3คนนะครับเข้าไปพร้อมกับพี่นุ้ยแล้วก็คุณกวางเลยนะครับครับผมเชิญเลยครับไปเลยตามมา5คนไปครับนั่นไม่ใช่หรอกมาแล้วแต่เลยทำไมคุณแต่งตัวคุณดูดีดังกว่าคนนี้เป้าหมายคือให้เพื่อเรานะมีช้อยตัวเลือกที่ดีที่สุดเอาแล้วดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะ16สาวโสดสุดพิเศษด่านสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกให้ยังไงนะคะคุณยิปสีเพิ่งกลับเข้ามาเพิ่งกลับเข้ามาเอาไหมฮะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เขาพิสูจน์รอบหน้าดีกว่าคุณยิปสีแน่นอนยังอยู่เนาะครับยังอยู่ต่อฮะคุณฮอปผมว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะล็อกเอาเลยเหรอคิดว่าไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าผมว่าล็อกเอาครับล็อกเอาเนี่ยฮอปล็อกไม่ใช่ฮะคนที่สูงตอนนี้ก็เป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะแล้วก็นักแสดงอิสระนะครูสอนนาฏศิลป์ชอบแบบผู้หญิงเรียบร้อยรำไทยอย่างงี้บิ๊กชอบมั้ยครูสอนนาฏศิลป์คุณเก็บนะเก็บไว้มั้ยฮะเล่นๆตัวพระเล่นตัวนางคุณฟ้าเก็บไว้ฮะไปต่อนะคุณที่4คุณเนเน่ค่ะเนเน่เนเน่อ่ะ3คนว่าไงบ้างฮะคุณเนเน่เอามั้ยเก็บไว้มั้ยล็อกอินหรือล็อกเอาท์ผมว่าเก็บนะครับสำหรับตัวผมคุณว่าไงครับแตงโมว่าเก็บหัวเราะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมฮะหัวเราะทำไมอยู่สิอยู่นะครับเก็บไว้เนเน่ได้ไปต่อนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตอนท้ายคุณเฟอร์กี้ค่ะโสดมา2ปีเหมือนกันใช่ไหมคะปีนี้เป็นแฟนกันไหมคะเอ้ยอย่างนี้ต้องเรียกฟันเลยฟันอะไรฟันกันปัจจุบันแฟนกันปัจจุบันไปยืนที่ท่านเลยยืนเลยคุณต้องตัดสินแล้วค่ะเอาไหมเอาไหมเอาไงฮะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่บิ๊กลองเลือกอีกทีดีกว่าโอเคล็อกงั้นเอาฮะพี่ล็อกเอาคนนี้สาวบอกเลยว่าตอนเดินเข้าไปทีแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกหมดเลยตอนแรกเจอพี่บิ๊กก็ใจสั่นนะคะแต่ว่าเจอพี่อ้วนเนี่ยมีสะเทือนเหมือนกันนะคะจากเทปแรกไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยสงสารด้วยค่ะแต่เทปนี้จะได้ไปต่อไหมอยากเป็นทองแผ่นเดียวกับพี่ทองผาภูมิพี่ทองผาภูมิพี่ทองผาภูมิบิ๊กทองภูมิอ๋อแล้วเหรอบิ๊กทองภูมิอะไรอะไรเหมือนกันเรียกชื่อเขาผิดมึงกลับเลยนะกลับเลยไม่ไม่ได้ผิดแต่เกินไปคำเดียวโอ้ไปไปไนกี้เป็นไงบ้างไนกี้เป็นไงบ้างไนกี้ไปไปไนกี้เป็นไงบ้างไนกี้ทำไมกวางโดนกดแล้วอ่ะเขายังไม่ตัดสินใจเลยพี่กวางไม่ถามเขาให้เห็นบิ๊กก่อนไหมอยากอยู่ข้างบิ๊กจะได้กุ๊กกิ๊กกันทั้งวันงั้นอยู่ต่อดีค่ะพี่นุ้ยค่ะปกติเขาไม่เคยเกินรอบนี้นะเป็นเหมือนรอบอินที่ปกติรักทุเรศไปต่อเลยคุณโบค่ะคุณโบค่ะทำอะไรอยู่คะไปไหนไปไหนครับผมคุณเชื่อผมเถอะครับคนนี้ต้องอยู่ฮะคนนี้ต้องอยู่เลยคุณอ้วนคุณไนกี้ว่าไงคะงานดีครับผมไปต่อนะคะเก็บไว้ฮะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะดีมากยังอยู่ยังเด็กอยู่อยากให้น้องอุ๋มเป็นมดทำไมอ่ะมดในอนาเคียเมียในอนาคตเมียในอนาคตเก็บไว้ไหมล็อกอินล็อกเอาล็อกอินล็อกอินล็อกอินฟังเพื่อนด้วยได้ดิพี่แหมเดินก็ไปล็อกอินสง่าเลยล็อกอินก็ได้อ่ะเก็บไปฮะไร้ใจอะไรคุณลูกน้ำค่ะตรงสเปคไหมคะสูงด้วยสูงเท่าไหร่ครับ167ค่ะความสูงก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะพี่ผมว่าล็อกอินไปก่อนเพราะว่ายังเข้าคอนเซ็ปต์สเปคเข้าคอนเซ็ปต์อยู่ไปต่อค่ะมาคุณน้ำหวานทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเภสัชกรค่ะมีหลักการนะผมว่าล็อกอินเลยเก็บไว้นะคะเพื่อนๆเห็นตรงกันนะไปต่อนะคะเก็บไว้ค่ะคุณสาค่ะสวัสดีค่ะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เนาะล็อกเอาล็อกเอาเบลค่ะปกติเบลไม่เชื่อเรื่องรักแรกพรมนะคะแต่วันนี้มาเจอพี่บิ๊กก็ทำให้รู้เลยล่ะค่ะว่ารักแรกพรมมีอยู่จริงค่ะโอ้ยมาสามผมสั้นได้ไหมพูดแบบเขาเขินน่ะพอเขาเขินปุ๊บเรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบพี่บิ๊กจริง
โอเคผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าคนนี้เก็บไปเบลไปต่อนะคะและสาวโสดคนสุดท้ายของเราคุณแพรวค่ะคัดออกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเลิกกับเมียที่บ้านก่อนใจเย็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 นคืออยากมาออกรายการด้วยเลยรู้เลยคนนี้สไตล์อ้วนผมว่าคัดออกงั้นคุณเนกี้ขอให้เก็บไว้เทปหน้าสำหรับผมไงเฮ้ยว่าใจเย็นเดี๋ยวเอาไหมล็อกเอาเนาะผมว่าล็อกเอาล็อกเอาแล้วกันครับเอาล็อกเอาแซวล็อกเอาค่ะทำไมรู้สึกเสียดายนะคะจะมาไปสรุปตัวเลขกันบ้างไหมคะเชิญค่ะบอกแล้วบิ๊กได้ไปเยอะแล้วได้ไปเยอะแล้วโอ้โหดูมันจะยากมากเลยยากใช่ไหมมากครับผมยากอีกแล้วพวกนี้ขี้เกรงใจไงแน่เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆเข้าไปช่วยสกรีนแล้วนะคะครับผมไม่ผ่านสเปค5คนเหลือ11คนสาวโสดที่จะได้ลุ้นเป็นคู่เดทกับคุณบิ๊กทองภูมิต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับ5สาวโสดกันเลยครับเชิญเลยคือ5คนที่เพื่อนคุณเห็นว่าไม่น่าจะไปกับคุณได้ไม่ใช่สเปคคุณไม่ใช่สเปคคุณแน่นอนแนะนำตัวฮะคุณสวัสดีค่ะชื่อเฟอร์กี้นะคะถึงจะไม่สูงแต่จูมือแน่นนะคะมือไม่ยังจุงนะครับโอ้โหคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบตองนะคะพี่บิ๊กจะเสียใจที่ไม่เลือกหนูเพราะว่าพี่บิ๊กจะอายุยืนเพราะว่าพี่บิ๊กพังตรงไหนหนูก็ซ่อมได้ค่ะเขาเป็นตำแหน่งเขาอะไรนะคอร์ดิเนเตอร์เอนจิเนียร์คนสุดท้ายฮะสวัสดีค่ะแพลวนะคะถ้าชีวิตพี่บิ๊กไม่มีความตื่นเต้นเรามากินเด็กอย่างแพลวดูไหมคะโอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เลยโอ้ยคุณอ่ะโอเคนี่คือ5สาวโสดที่เพื่อนๆคัดออกมาคิดว่าไม่น่าจะใช่สเปคของเราคราวนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วนะครับตัดสินใจครับว่าที่เพื่อนๆล็อกเอาออกมานะครับเชื่อเพื่อนๆนะฮะแล้วก็จะให้สาวๆเนี่ยได้ล็อกเอาออกไปก่อนหรือเปล่านะครับผมเชื่อเพื่อนครับผมเชื่อเพื่อนครับล็อกเอาแน่โอ้ยสุดยอดมากเลยถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเรายังไงคุณก็ต้องเจอพวกเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนเราไม่ชอบอยู่ไปไม่มีความสุขนานขอบคุณสาวๆมากนะครับขอบคุณนะครับเชิญครับสุดยอดมากแต่ว่าเบรกหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคุณและที่ คุณได้เล่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ okay. แล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อให้สาวๆเนี่ยเขาได้ดูได้ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยอยากจะล็อกอินลุ้นไปเดี๋ยวคุณต่อหรือเปล่าครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้ากับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับสวัสดีค่ะเน่ๆนะคะก็อยากดูซิกแพคผมเดินเข้าไปใกล้ให้คุณสัมผัสแทนได้มั้ยYou Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับเบรกที่แล้วนะครับมีสาวๆที่เพื่อนๆ เนี่ยมองว่าไม่ใช่สเปคเนี่ยนะครับออกไป5สาวด้วยกันนะครับ5คนด้วยกันนะครับมาถึงเบรกนี้เนี่ยถึงเวลาที่สาวๆอีก11คนที่เหลือนะครับจะเป็นคนตัดสินใจแล้วนะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวไลฟ์สไตล์แล้วก็มุมมองของคุณบิ๊กเนี่ยที่ถ่ายทอดเอาไว้ใน VTR เนี่ยนะครับพวกเธอเนี่ยจะโอเคไหมเชิญชมเลยครับทุกคนนะครับก็อาจจะเห็นผมเป็นคนที่มีกล้ามแล้วก็รู้สึกว่าผมสุขภาพแข็งแรงมากแต่จริงๆแล้วครับเปล่าเลยผมเป็นภูมิแพ้นะครับเนี ่ย มาได้จังหวะมากมีอีกเรื่องนึงครับที่คุณควรรู้ไว้นั่นก็คือผมไม่ชอบอยู่ห้องแอร์เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดผมก็จะหนีลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยไปอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่มีลมพัดถ่ายเทนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบ
ยังไม่หมดครับจริงๆแล้วผมเป็นคนขี้เมาครับไม่ได้เมาแอลกอฮอล์นะครับแต่เป็นคนเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินแค่เลี้ยวซ้ายออกจากซอยครับเมาแล้วครับผมแล้วถ้าผมขับรถเองเมาไหมนะครับถ้าวนขึ้นห้างนะครับก็เมาเหมือนกันครับเรือไม่ต้องถามนะครับเดินลงโป๊ะก็เรียบร้อยแล้วครับผมและที่สำคัญผมเมาเครื่องเล่นครับผมอายว่ะผมขอโทษครับผมเป็นคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณครับผมและที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นชอบอยู่บ้าน ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากถูพื้นให้สะอาดเพราะว่าผมแพ้ฝุ่นนะครับใครคิดว่าไลฟ์สไตล์นี้นะฮะสามารถแมชกับคุณได้นะครับก็คิดว่าเราคงได้เจอกันครับเฮ้ยอ้าวมีเสียงอะแปลว่ามีแค่1คนเท่านั้นที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบคิดว่าไปกับไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครนะครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับ1สาวโสดของเรากันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับมาเลยใครอ่ะจะมีจริงอยากรู้เลยอ่ะจะมีจริงจริงมานะใครอ่ะโอ้เชิญครับอ่ะทำไมนะบ่ที่ดูเต็งแพงทำไมคุณถึงล็อกเอาท์ฮะคุณโบพี่เขาแพ้ขนแมวแล้วหนูแต่หนูเลี้ยงสุนัขแล้วติดมากก็เลยคิดว่าแบบจะทำให้เขาแบบยิ่งแพ้ค่ะมีปัญหาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งที่เขารักมากแล้วถ้าสมมติเราก็รักเขามากแต่เราก็อาจจะต้องเหมือนหายใจไม่ออกหรือว่าจะต้องคือมันเป็นสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผมว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่ารังเกียจที่เราจะไม่ได้ไปเดทด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรขอให้คุณโบได้เจอกับคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักครับโอ้โหเดี๋ยวโอเคนะครับคุณตัดสินใจว่าล็อกเอาท์ครับล็อกเอาท์นะครับเอาแล้วฮะโอเคชัดเจนและเคลียร์ยังไงเขาออกมาคนเดียวอ่ะลาเขาหน่อยละกันไปอยู่ใกล้ชิดเออครับผมก็จับมือแล้วบอกอะไรเขาหน่อยละกันครับชีวิตของคนเรามันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าคู่เราจริงๆจะมาเมื่อไหร่แต่บางทีเราก็ต้องมีความสุขได้ในทุกๆวันจากด้านอื่นๆนะครับผมครับผมขอบคุณโอ้โหขอบคุณคุณโบนะครับปรบมือดังๆเลยขอบคุณนะแตงโมว่าน้องโบตะกี้คุณเขาเลี้ยงหมาได้ไหมคุณติดไหมฮะตรงนี้ติดอะไรล่ะดีสิคือรักสัตว์ใช่ไหมฮะรักเขาเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นนะครับสาวโสดที่เหลือในเบรกต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยพิเศษให้เลยให้คุณได้เห็นพวกเขาก่อนเลยเราไปพบกับ10สาวโสดกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยยิ้มให้เราอย่างนั้นโอ้ยเจมี่เจมี่สิบคนคุณรู้จักอีฟสีแค่คนเดียวเท่านั้นฮะตอนนี้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าเริ่มเลยฮะคุณสวัสดีค่ะเน่ๆนะคะก็อยากดูซิกแพคชอบแบบเคลียร์ชอบโชว์โชว์อันนี้เปลี่ยนจากผมถอดอย่างเงี้ยเป็นผมเดินเข้าไปใกล้ให้คุณสัมผัสแทนเชิญฮะสวัสดีค่ะชื่อกัตเบลค่ะครับผมมีอะไรจะบอกกับคุณบิ๊กบ้างไหมฮะขอจับซิกแพคแล้วใช่ไหมคะงั้นหนูขอรูปหัวใจพี่บิ๊กได้ไหมคะ
ขอรูปหัวใจของคุณได้ไหมฮะขอแล้วอย่ากังวลนะคุณจัดไปโอเคจับแล้วนะจับแล้วนะจับแล้วนะโอเคค่ะจบไหมคะโอเคนั่งเลยนั่งเลยมาที่คนต่อไปนะฮะมาที่คนต่อไปนะฮะเราอยู่ตามคิวดีมาด้วยหรอมาดิมาด้วยนะผมมีค่ะชื่อหมีค่ะชื่อหมีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงว่าเดี๋ยวบิ๊กแพ้เขาเป็นภูมิแพ้เป็นห่วงฝากไว้หน่อยพี่บิ๊กขอโทษนะกูก็แพ้กูก็แพ้โอ๊ยเราขึ้นมาบอกอะไรกับบิ๊กหน่อยฮะเจ๊เชื่อเรื่องผมลิขิตไหมคะก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เราเจอกันเนาะจริงจริงครั้งที่3ละครั้งแรกที่งานคอนเสิร์ต H2O เนาะบิ๊กเข้ามาเติมน้ำปืนอะที่ร้านเราลองไปขายของครั้งที่2ก็ถอดเสื้ออยู่ใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ครั้งที่2ที่งานหน้าตลาดเขาชอบต่อยมวยมากเขาคุยกับโค้ชมวยอยู่แล้วนั่งใกล้ๆกันนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ขอโอกาสคุณบิ๊กดีกว่าสวยๆเนี่ยอาจจะเจอบ่อยนะคะแต่ว่าอยากให้โอกาสคนไม่สวยแต่ว่านิสัยดีดูแลดีแล้วก็ตลกจะสัญญาว่าถ้าเราไปเดทกันเนี่ยจะทำให้พี่บิ๊กเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยเพราะมันจะอบอุ่นในหัวใจอบอุ่นในหัวใจพี่บิ๊กคนต่อไปฮะครับผมสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานค่ะครับผมก็เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะมียาแก้แพ้หรือยังคะถ้ายังไม่มีก็แบ่งเราด้วยนะเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้แต่เราแพ้ว้าวโอ้โหนี่คุณมียาไหมเขาเป็นเภสัชกรเขาเป็นเภสัชกรคุณเป็นเภสัชกรนะครับใช่เออก็ผมยิ้มรับในคุณความดีครับยิ้มรับในคุณความดีใจเย็นใจเย็นทำใจไว้คนต่อไปฮะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะปัจจุบันก็เป็นครูสอนพิเศษนาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะคนนี้ที่รู้ถามว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้บิ๊กจะชอบไหมแบบอาจจะชอบความเรียบร้อยครูสอนนาฏศิลป์เล่นเวลาเล่นเป็นตัวพระตัวนางตัวพระค่ะอ๋อเล่นตัวพระโอเคนะครับเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแล้วก็บอกคุณบิ๊กด้วยนะครับว่าเรารู้จักกับสาวโสมเราทั้ง10คนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆก่อนทั้ง3คนที่มาช่วยนะฮะคัดสเปคให้ด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับอุ้ยเลยเหรออุ้ยเลยคุณจะต้องเลือกมา1หมายเลขครับที่จะไปเดทกับคุณขอเลือกเจมี่ครับเจมี่ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์นะครับมาถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินด้วยการสัมผัสนั่นเองโอเคสัมผัสไหนจะเป็นสัมผัสที่เป็นที่หนึ่งในใจของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปเดทกับคุณโอเคครับและในรอบสุดท้ายกับการหาคนที่ใช่ผ่านการสัมผัสโดยซุปตาร์จะเป็นคนบอกโจทย์ให้สาวๆที่เหลืออยู่ได้ทำโดยซุปตาร์จะต้องถูกปิดตาแล้วเลือกสัมผัสที่ใช่ที่สุดเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตเป็นแฟนแบบฟินๆ24ชั่วโมงเต็มคนที่จะคิดโจทย์นี้เนี่ยก็ต้องเป็นคุณไง okay. บอกโจทย์เราหน่อยได้ไหมว่าการสัมผัสนี้จะเป็นการสัมผัสแบบไหนครับผมมองว่าเดี๋ยวการที่เรามีชีวิตคู่กันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันผมก็อยากที่จะดูแลเขาได้สมมุติถ้าเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยผมก็ต้องอาจจะอุ้มเขาไหวไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้สัมผัสแล้วก็น้ำหนักที่เราอุ้มโอเคเราดูแลเขาได้นะเดี๋ยวอันนี้ผมถามคุณก่อนนิดนึงแล้วกันนะว่าโอเคโจทย์ของคุณก็คือการอุ้มใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่10สาวโสดผมคิดว่าคือคุณไม่น่าจะไหวนะยกทั้ง10คนอ่ะผมขอ4คนได้ไหมที่เป็น4คนสุดท้ายได้ที่คุณจะเลือกมาเลยเพื่อทำโจทย์นี้นะครับได้ครับอ่ะเลือกมาเลยครับก็ท่านแรกขอเลือกขอเลือก
จมี่ครับเจมี่เจมี่ครับเจมี่เจมี่ครับเจมี่เลือกเจมี่เดี๋ยวใจเย็นเลือกเข้าหรือเลือกออกเข้าไปอยู่นี่ก่อนคนแรกโอเคโอเคคนแรกนะฮะโอเคใจเย็นไว้โหยนี่เป็นสถิติสูงสุดของนางแล้วฮะโอเคใครต่อครับคุณน้ำหวานครับคุณน้ำหวานนะเชิญครับเชิญฮะเภสัชกรสาวหนึ่งจ้างอีก2คนฮะคุณบิ๊กโอ้ยทำไมมองตาผมยังไงคุณต้องเลือกคุณฟ้าครับคุณฟ้าครับเชิญครับคุณฟ้าคุณฟ้าไปเลยครับท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายก็ขอเลือกคุณอีฟสีครับเอาละครับเชิญครับคุณอีฟสีครับและตอนนี้นะครับขอขอบคุณสาวๆที่เหลือทั้ง6ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญเลย4สาวของเราจาก10คนนะครับคนแรกคุณเจมี่ก็จริงๆมันบ่งบอกได้ถึงความพยายามของเขาตั้งแต่หลังเวทีแล้วก็ไม่มีคนเลือกเขาบางทีผู้หญิงไม่สวยอาจจะทำอะไรบางอย่างให้ผู้ชายได้มีความสุขมากกว่าผู้หญิงสวยก็ได้นะอะไรเงี้ยแม้ไม่สวยเราก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในคู่ของตัวเองได้เหมือนกันมาที่คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานก็เป็นเภสัชกรใช่ไหมครับคำพูดของเขาเนี่ยปกติทุกคนจะพูดเป็นสโลแกนมุกใช่ไหมฮะเขาไม่พูดเลยเขาใช้ภาษาทื่อๆตรงๆธรรมดาแต่ว่าถึงใจโอ้โหใช่แต่ก็โอเคอ่ะว่ามันจะไม่หาแต่มันก็ตรงดีอ่ะคุณฟ้าล่ะคุณฟ้าก็สวยเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าให้ผมมองนะตรงๆในทุกๆคนคุณก็คือคนที่สวยที่สุดแล้วล่ะมันก็เป็นธรรมดาที่ผู้ชายคนจะเลือกคนที่สวยและคุณก็เป็นคนเลือกผมด้วยถูกปะก็เราก็มีโอกาสมาเจอกันแล้วทำไมเราจะไม่เลือกคุณโอ้ยพี่มิกคะแล้วท่านสุดท้ายคุณอีฟสีแน่นอนคุณอีฟสีนะครับคุณอีฟสีนับว่าเป็นผู้หญิงที่ผมเจอแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ตรงสเปคแม้ว่าคุณจะมีรอยสักแต่ว่าก็ผมก็ยังมองว่ามันเป็นพุทธคุณมันก็ยังเป็นเหตุผลรวมไปถึงอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นความลับในใจที่ผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงสักอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากรู้ข้างในจิตใจของคุณว่าทำไมคุณถึงสักหรอเอาละครับโอ้โหแต่ละคนนี่ก็จะมีมุมมองนะครับแล้วก็สาเหตุเหตุผลที่เลือกแต่ละคนนะครับตอนนี้มาดูว่าสัมผัสไหนจะเป็นที่หนึ่งในใจของคุณบิ๊กนะครับก่อนอื่นเลยขออุปกรณ์ก่อนครับมาขอบคุณมากนะครับโอ้โหมีเบาะรองให้ด้วยโอเคโอเคครับตอนนี้คุณจะต้องใส่นี่ที่ปิดตานะครับทำการสลับที่ยืนนะครับของสาวๆแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวจัดการให้และตั้งแต่นี้จะเรียกเป็นหมายเลขแทนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสาวคนแรกเนี่ยนะครับแหมจะทำให้คุณบิ๊กของเรารู้สึกอย่างไรเชิญประจำที่ครับหมายเลขแรกนะคะเดินข้างหน้าเลยนะคะโอเคนะครับแบบนี้นะคะคุณบิ๊กพร้อมนะครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะประคองได้ฮะโอเคใช่ถูกต้องโอเคอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นได้โอเคคล้องคอไว้เลยนะครับ1 2 3 1 2 3มาตอนที่หมายเลข2กันเลยดีกว่าเชิญครับเชิญหมายเลข2ฮะครับผมเชิญครับค่ะมาเลย1 2 3อย่าเกรงนะอย่าเกรงหันทำไม
หายอย่างนั้นทำไมครับพี่บิ๊กครับแหมโอ้ยชายคนนี้มันแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งเหลือเกินโอเคนะครับหมายเลข3มาดีกว่านะครับเชิญครับ1 2 3โอเคโอ้ยโอเคโอ้ยเอาล่ะโอ้โหที่บิ๊กและนี่คือหมายเลข3นะครับมาถึงหมายเลข4นะครับคุณบิ๊กครับห้ามส่งเสียงนะฮะห้ามส่งเสียงนะครับทุกคนอ่ะโอเคคุณบิ๊กครับไหลอยู่นั่นโอเคนะครับและขาแป๊บโอเค1 2 3ก็มันบ่งบอกได้ถึงความพยายามของเขาตั้งแต่หลังเวทีแล้วก็ไม่มีคนเลือกเขาอยู่ตั้งแต่เทปแรกไม่มีใครเอาเลยสงสารด้วยค่ะแต่เทปนี้จะได้ไปต่อไหมอยากอยู่ข้างบิ๊กจะได้กุ๊กกิ๊กกันทั้งวันงั้นอยู่ต่อบางทีผู้หญิงไม่สวยอาจจะทำอะไรบางอย่างให้ผู้ชายได้มีความสุขมากกว่าผู้หญิงสวยก็ได้นะอะไรเงี้ยแม้ไม่สวยเราก็สามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในคู่ของตัวเองได้เหมือนกันจริงมากเขาทั้งสัมผัสและทั้งสูตรสูตรด้วยเหรอทั้งซุปทั้งไซส์โอ้โหคุณจับความรู้สึกได้ใช่ไหมคะไม่ผมบอกเลยคือถ้าเขาตกรอบเขาก็คุ้มมีอยู่4สาวโสดของเราหมายเลข1ถึง4นะครับผมขอให้คุณเลือกมา2หมายเลขก่อนครับโอเค1ถึง4ครับทำอะไรนะหนักเลยนะฮะปวดท้องหรือเปล่าเอาไงดีคนเลือกเบอร์1กับเบอร์2ครับเบอร์1กับเบอร์2นะฮะเอาละครับขอขอบคุณหมายเลข3และ4มากเลยนะครับขอบคุณครับเอาละ1และ2นะครับคุณจะต้องเลือกมา1หมายเลขครับที่จะเป็นสาวโสดที่จะไปเดทกับคุณ24ชั่วโมงครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณหมายเลขสองด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับผมเดี๋ยวนะอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกหมายเลขหนึ่งคะเนื้อตัวของผู้หญิงที่มีความรู้สึกเขินอายบอบบางมีความน่าทะนุถนอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนที่ตัวเขาละเอียดโอเคแล้วก็เนื้อของเขาที่แบบนุ่มงั้นถ้าเกิดว่าผมให้คุณเนี่ยอุ้มเขาแล้วให้เขาเปิดตาให้คุณเนี่ยได้ไหมได้ครับได้นะครับเอาละครับโอเคเดี๋ยวเชิญนะครับเอาละหมายเลขหนึ่งครับเชิญเข้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณเตรียมตัวเปิดหน้ากากให้เขาด้วยนะนะครับเอาละครับคุณบิ๊กครับพร้อมไหมครับที่จะเห็นคู่เดทของคุณนะครับ3 2 1โอ้โหเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับอยากให้เธอมองเห็นตัวเธอเองผ่านสายตาฉันเพราะว่ามันเลยอยากเจอเอาที่ไปด้วยถ้อยคำให้เธอฟังให้เธอเข้าใจว่าที่เธอคิดที่เธอกังวลทุกวันต่างกับภาพที่ฉันมองเห็นอยู่เธอจะรู้ว่าไหนว่าเธอทั้งสวยและทั้งดูดีแต่ไม่ต้องเสริมอะไรก็เซ็กซี่แค่เธอเป็นตัวเองเท่านั้นแค่เป็นเธอคนนี้มันดีแล้วเธ
ให้มั่นใจ You're the only girl in my eyes อยากให้รู้ไว้คนดีเธอ oh, ไม่มั่นใจกับภาพในกระจกที่เธอ